าแววอยู่ตอนนี้นะครับ MC ก็พยายามมาถึงแล้วนะมาถึงกันตังนะครับที่ตรังนะมาถึงตรังอำเภอกันตังตอนนี้พี่เจ้าของสวนนะครับขี่นำไปชี้จุดที่งูจงอางฟักไข่อยู่ในสวนนะเข้ามาในสวนแล้วนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันดูว่าเราไปเจออะไรนะครับรอแป๊บหนึ่งใจเย็นโอเคนะครับ FC วันนี้พยายามมาถึงแล้วนะตรงนี้อยู่ที่ตำบลบ้านเกาะปอมตำบลบางเป้าอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะแต่บางยาไม่ค่อยได้มาที่นี่นะบางยาก็เป็นคนตรังเหมือนกันนะอยู่ยอดแต่ไม่ค่อยได้มาที่นี่นะครับวันนี้ก็ได้มารับใช้ช่วยเหลือพี่น้องที่จังหวัดตังเหมือนกันนะกันตังตรงนี้ก็แจ้งมาว่ามีงูพักไข่อยู่นะครับแต่เราจะไปเจออะไรหรือไม่เจออะไรพร้อมยังไปกันเลยเห็นไหมอยู่ตรงนี้เฮ้โอ้ดู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 แล้วเล่นมาจากนู้นFC ค่ะ FC บางยานะคะติ๊งติ๊งเลยเอ้ยมาติ๊งมาติ๊งโอเคก็มาถึงในสวนนะอ่ะนี่เป็นพื้นที่สวนยางนะครับพื้นที่สวนยางเดินต่อไปครับตะโกมย่างไอ้คืนนั้นคืนนอนร่องตัวร่องไหนมากร่องร่องร่องเลยเราไม่ได้ขึ้นมันใต้โหลไปคืนไอ้คืนดีไปหรือเปล่ากับมันนอนร่องตัวร่องตัวไหนว่าไหนว่าตัวเดียวไหนว่าอยู่ตัวเดียวไหนคืนอยู่ร่องตัวร่องตัวผมนี่อะไรแต่คืนนะเยอะเยอะเยอะโอเคอ่ะนะก็น้องเขาคนที่มาขีดยางแล้วก็มาเจอนะครับก็บอกว่าเมื่อคืนมาดูแถวนี้อีกทีนึงก็มีอยู่2ตัวนะเป็นจงอาง2ตัวก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผู้กับเมียนะครับ2ตัวผู้เมียแต่เราจะเจอ2ตัวหรือไม่เดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันที่คอไผ่นะครับนี่ตรงคอไผ่ใหญ่ๆตรงนี้นะครับเพราะงูอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ไปดูแล้วก็เห็นแล้วนะเจอไม่เจอไปลุ้นกันดูรอพี่เว้นผมอยากเข้าไปลุ้นกันดูให้พี่เว้นเดินไปตรวจฝั่งนู้นก่อนนะครับเพราะว่าน้องก็บอกมี2ตัวเดี๋ยวเราต้องระวังนะครับในการเข้าไปเกิดมีตัวหนึ่งอยู่ข้างนอกอันตรายมากนี่นอนอยู่กอไผ่ฟักไข่อยู่เลยโอเคเดี๋ยวลุ้นกันดูแป๊บหนึ่งนี่ชัดชัดตาแววอยู่ถ้าดูจากลักษณะของตัวงูน่าจะออกไข่ฟักไข่อยู่ตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าตัวผอมตัวรีบนะมันจะฟักไข่อยู่นี่แหละไปยังเลยเห็นยังเลยกูนั่งแล้วเห็นยังปกติเห็นยังปลามากก็ปลาไปที่ปลาไปปลาไปปลาบ้างก่อนมีปลาครับไปปลาไปปลาบ้างก็ไปปลาไปปลาบ้างก็ไม่ก็ไปปลาเพื่อปลาโดดครับตัดขวดมาแล้วขึ้นหมายไปมาแล้วควันเรื่องเดือดแหงI'm
คนแม่งเจอดีไอ้จมูกแบ่งอยู่ในรูเห็นหรือยังนั่นบงหลาชัดๆคือมันตาวันมันนอนเหยียดแม่งอ่ะคือมันออกหลาจับกลางกายใช่ไหมเราบีบลายใช่ไหมโอเคพี่วินจับฝั่งนู้นแล้วเฮ้ยบ้านหนูเอ้าเอาไปพี่ไปเร็วนู้นร้อยนั่งรู้ทั่วอยู่แล้วพาลงมาตีลงที่ลงกระล่างไปจับกระล่างไปเบ่งกันบังตัวเดียวบังตัวเดียวบังถูกใช่ไหมบังเดี๋ยวขึ้นไปนู่นเก็บตัวนี้ก่อนเมียว่าเมียกับตัวนี้เมียเก้าว่ามันจะมันจะขี้คือจะไปกำกำเลยกำในรูว่าเลยกำมาติดรูเลยไม่ต้องรอเอาไปล้างมือหรอเออกำมาติดรูโอ้ยห้างไม่ทำเลยโอ้เก่งเราอะนี่ในทองนี่มันมีไข่เลยไข่เดียวครับไม่ปิดโปร่งเลยนี่ว่าเราว่ามันไม่มีโปร่งเนี่ยประมาณ2เมตร7 2เมตร7นะครับผมเป็นตัวเมียสาวนี่ก็พร้อมนะงูจงอางไซส์นี้ก็ถือว่าเป็นตัวเมียสาวนะครับ2เมตร70นะมาแผลนิดนึงรวยครับรวยเห็บรวยเห็บเก็บตัวนี้ก่อนแล้วไปลุ้นกันดูว่ามันมีไข่อยู่ในกอไผ่ไหมนะครับเดี๋ยวไปดูกันมันต้องมีอยู่แล้วครับไปดูรังว่ามีไข่ไหมครับผมนะครับครับเจ้ากับมันกระเตียว5เตียวนี้เรานะซึ่งจะไม่พบกับมันไปเลยปกติก็มีงูล้างมันกันทุกตัวนะไม่ต้องกลัวมันนี่เดี๋ยวกว้าวเวียนทวนไม่มีหรือถ้าว่าเป็นไปได้ตัวเจ้าจะเพิ่มไม่ตกอื่นที่ตัวเจ้าด้วยนะหยุดยางอีกวันลักษณะแบบนี้นะครับนี่จงอางจะขดใบไม้ไผ่มาปิดไผ่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมึงยะค่อยๆแซะออกมาให้ดูอันนี้เป็นรังงูจงอางนี่เขาจะปิดแบบนี้นะครับแล้วแม่เขาจะนอนกกอยู่ข้างบนเพื่อฟักไข่โอ้โหไข่ล้วนๆไข่ล้วนๆเลยนี่ดอกป่าแก่มากนะอันนี้เป็นไข่งูจงอางครับนี่แบบนี้เป็นไข่งูจงอางนี่อันนี้เป็นไข่แม่เมื่อกี้ที่เราเอาออกไปนะครับย้ายออกแม่ไปแล้วแต่ว่ามาลุ้นไข่ดูว่ากี่ลูกนะครับโอ้โหวนเลยอันสิบหนึ่งมันแล้วบังมันแล้วครับมันแล้วจ้าเบ็ดบังครับสามสิบเอ็ดลูกจ้ามที่เบ็ดจ้ามคู่หนึ่งอีกสี่มันยาไหนๆก็ติดตามมาถึงช่วงนี้แล้วรู้กันนิดนึงนะครับพี่เจ้าสวนมาลุ้นกันไข่นี้นะพี่ไปเห็นในป่าในสวนนะครับนี่ลักษณะแบบนี้ตั้งอยู่กลมๆตึงๆแบบนี้ถ้าเกิดไม่มีตัวแม่หรือว่าไม่เห็นสัตว์อย่างอื่นพี่ลองเอานิ้วไปจิ้มนะครับเอานิ้วไปจิ้มไปแตะแบบนี้นะครับนิ่มๆแบบนี้ไข่งูแน่นอนนะไองูอะไรก็อีกเรื่องนึงนะงูอะไรอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าพี่ไปจิ้มแล้วมันนิ่มก็คือไข่งู 100% นะครับถ้าเป็นไข่เต่าเปลือกจะแข็งนะพี่เพราะมีหลายคนไปเจอนะเป็นไข่เต่าแต่ว่าลักษณะใกล้เคียงลูกเท่ากันนะลูกประมาณนี้แต่มันไข่เต่าก็เป็นไข่เต่านะครับถ้าเป็นไข่ตัวแลนก็มันจะตึงนะไข่ตัวแลนนี่จะตึงแต่ไข่ตัวแลนตัวเฮียจะไม่ลอยอยู่บนพื้นแน่นอนพวกนี้จะไข่ในโพรงหรือว่าอยู่ในปลวกใต้ดินเลยนะโอเคไปเที่ยวเว้ยโอเคไอ้ตุ้นแต่ปิดตาไอ้คนนี้คลิปไปเลยแหลกลองให้เลยแหละเจ้าหนึ่งสองสามยังมารั่วใช่ไหมนี่คือความน่ารักของพี่น้องกันตังเห็นไหมบางอย่างเห็นไหมนี่
โอเคนะครับก็ยังอยู่เหมือนกันนะโอเคนะครับ FC บางยานะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับบอกกันตรงๆบอกกันให้เห็นว่าวันนี้บางยารถยางรั่วแล้วนี่ตากล้องเห็นหรือยังยางรั่วนี่ตั้งดินแล้วนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเพราะว่าที่นี่นะครับ FC บางยาญาติพี่น้องบางยาทั้งนั้นที่นี่นะครับเราช่วยเหลือกันก็เหมือนที่บางยาตั้งใจมาที่นี่นะครับก็ตั้งใจมาช่วยเหลือกันจริงๆนะเราไม่มีอะไรนอกเหนือจากการที่ต้องการให้ทุกคนปลอดภัยแค่นั้นเองนะให้ทุกคนปลอดภัยเพราะว่าที่ทำงานในสวนนี่มันก็เสี่ยงพออยู่แล้วมีงูกระปะมีงูเห่ามีเยอะแยะที่มันอันตรายแต่ในฐานะที่บางยาสามารถช่วยได้นะครับก็เลยช่วยย้ายงูออกไปจากสวนยางนะครับแล้วก็ไปส่งให้เจ้าหน้าที่เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับแล้วตัวนี้มีไข่ด้วยอ่ะตากล้องดูนี่ติวเว้นมานี่อันนี้ไข่30ต้นนะครับ31ใบ31ฟองนะนี่แต่ว่ายังไม่ออกหรอกนะครับไข่นี้ก็น่าจะอีกประมาณเดือนนึงถึงจะออกเป็นตัวนะครับอันนี้ไม่เหมือนของที่สตูลที่ผมอยากไปช่วยมาอันนั้นแตกวันนี้แล้วเลยนะก็บอกกันทุกคลิปบอกกันทุกครั้งนะครับไปได้ไปช่วยได้ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้มันยาวทีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเอาแต่ภาพดูพี่นี่ยืนตรงนั้นเลยที่นี่สบายใจกันทุกคนนี่เห็นไหมสบายใจหมดเลยที่นี่พี่น้องมันยาทั้งนั้นเลยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเจอกันใหม่คลิปหน้าอุ้ยอุ้ยนู่นนี่